ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตล็อกนะครับอยู่กับพี่ตูนปิ้งไก่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันนะครับซึ่งเมื่อไม่นานนี้ผมได้ไปซื้อคีย์บอร์ดมาก็คือ Signal Infesta คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด Mechanical ของ Signal นะที่เป็นแบบ Red Switch นี้มันจะตอบสนอง 0.2 มิลลิเซกนะครับคือตอบสนองไวมากกดได้100ล้านครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีดับเบิลคลิก104คีย์แอนตี้คูลิ่งนะครับคีย์บอร์ดในสวิตต่างจากบลูสวิตยังไงเดี๋ยวเราจะให้เปรียบเทียบเสียงกันก่อนว่าคีย์บอร์ดในสวิตกับคีย์บอร์ดบลูสวิตเป็นยังไงนี่คือคีย์บอร์ดแมคคอนเข้าบลูสวิตตัวเก่าของพี่นะครับนี่คือ Lambo X23 ที่ตอนเนี้ยไฮวีใช้ละเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้ในสวิตเสียงมันจะเป็นแบบคือมันดังมากมันดังจนแบบผมรำคาญคือมันไม่ใช่ว่ามันแย่นะคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าแย่นะครับผมใช้มา2ปีก็ยังถึกยังทนสวิตช์ทุกตัวไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของคีย์บอร์ดกันหน้าตาของคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือหน้าตาคีย์บอร์ดมันค่อนข้างที่จะบ้านๆเลยนะครับเพราะว่าไฟมันไม่ใช่ไฟ RGB แบบคีย์บอร์ด X23อันนี้มันเป็นมินิ RGB ไม่ต้องอะไรมากมายก็ได้นะสำหรับผมที่เปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดตัวเรสวิตสำคัญคือสวิตเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสวิตใกล้ๆกันเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาสวิตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถอดคีย์แคปเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่างเรสวิตกับบลูสวิตด้วยนี่คือหน้าตาของบลูสวิตนะครับไอสวิตทั้งสองตัวเนี่ยนะครับนี่เป็นบลูนี่เป็นเรสสองสวิตนี้เป็นออปติคอลสวิตช์ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็เป็นออปติคอลสวิตช์จากทางLambo ตัวนี้ก็เป็นออปติคอลสวิตช์จากทางSignalนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าสวิตช์ตัวเนี้ยมันใช้สวิตช์ตัวไหนนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นออโตโนสวิตช์ความแตกต่างก็คือสวิตช์บลูอ่ะมันจะเป็นแบบคลิกกี้เวลากดมันจะมีเสียงแบบส่วนสวิตช์สีแดงนะครับเวลากดมันจะเป็นสวิตช์แบบลีเนียเสียงมันจะแบบเรามาฟังเสียงกดแบบมีคีย์แคปกันมันจะดังแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของฟังก์ชันไฟกันว่าไฟมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโหมดต่อไปกันโหมดไฟนะครับเรื่องโหมดไฟของ Infesta เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งโหมด20โหมดนะครับ20โหมด Color Backlightingหรือก็คือมีไฟ20โหมดนั่นเองตั้งแต่ L1 ถึง L6 นะครับที่เหลือมันจะเป็นการบันทึกตั้งค่าไฟเราจะมาดูกันว่ามีไฟอะไรบ้างเริ่มจากโหมดที่1อันนี้คือไฟปกติเลย2เป็นเหมือนแบบ Reading 3คืออะไรเนี่ย L2 โหมดที่2คือจะเป็นไฟแบบวิ่งมาอย่างนี้นะครับกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟวิ่งลงมาจากข้างบนอีกครั้งนึงก็เหมือนไฟวิ่งมาจากข้างบนเหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่ไฟที่2มันเป็นวิ่งแบบเป็นวงกลมอันที่3จะเป็นคลื่นแบบเป็นเวฟแบบนี้ใครที่แบบบ้านเปิดเพลงหรือเปิดเทคอะไรนะน่าจะชอบโหมดที่2จะเป็นแบบกดปุ่มไหนขึ้นตรงนั้นใช่มั้ยโหมดที่3โหมดที่3จะเป็นไฟนิ่งโหมดที่4เป็นไฟแบบวิ่งจากบนไปล่างก็สวยนะไฟที่5เป็นไฟเวฟไปอย่างเงี้ยเวฟเหมือนคลื่นน้ำอ่ะโหมดที่6โหมดที่6เป็นเหมือนแบบไฟกระจายนะครับ L5 อันที่1อันนี้อะไรวะนิ่งๆเลยอ๋อนี่กดแล้วเป็นคลื่นกันนึงอ๋ออันนี้เป็นเลเซอร์ปิ้วปิ้วกดทางไหนก็ไปทางนั้นเออดีนะมาเทอีกโหมดหนึ่งเป็นเหมือนไฟดาวตกมันจะหยดปึ๊บ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 ในหน้าจอไม่รู้ว่าในกล้องมือถือใช่ไหมอ่ะหมดแล้วนะครับใช่หมดแล้วต่อมาคือที่7ที่7เนี่ยจะเป็นแบบไฟคัสตอมนะครับที่8เช่นกัน9 10 11 123 14 15นะครับตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟไฟด้านข้างอยู่ตรงนี้นะครับกด FN แล้วก็กด ESC ครบ20พอดีแหละ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวคีย์บอร์ด Infesta Optical Less Switch นะครับหน้าตาบ้านๆแบบนี้นะครับหลายคนก็คงจะว่าราคาเท่าไหร่มันราคาจะแพงหรือเปล่าตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่950บาทนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้ก็หาซื้อมากันได้นะครับใครอยากลอง Mechanical Keyboard ราคาถูกก็ลองไปหาดูนะครับมันมีหลายแบรนด์แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับก็ลองไปดูกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Art Lock และช่อง Webtoon V2 ด้วยวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคนถือเมื่อยผมก็ถ่ายหน้าตัวเองไม่ได้ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายเขาไม่ได้จ่าย